一边。ฝีมือไม่ตกเลยเว้ยเฮียเมฆกลับมาหรือยังเพิ่งออกมาจากพวกตำรวจได้เมื่อกี้เองสวยเรื่องแผนสลับของอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องเล่าผมไม่ได้อยากรู้ยังรับไม่ได้เหรอผมไม่ได้ขายยาก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามึงขายยามึงก็แค่วางแผนส่งของให้กูใช่ปะผิดมากไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเตือนคุณนะผมขอโทษครับถ้ามันเป็นไปตามที่คุณคิดง่ายๆแบบนั้นเนี่ยแก๊งหอยอารัมมันคงไม่ลอยนวลแบบนี้หรอกผมไม่รอบคอบเองครับครั้งหน้าผมจะวางแผนให้รัดกุมมากกว่านี้ส่วนเรื่องปืนเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณเอาปืนไปจ่อหน้าเขาแบบนั้นไม่ได้ถ้าเขาฟ้องคุณขึ้นมามันจะกลายเรื่องใหญ่ผมขอโทษครับถือเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันเชิญผมถามจริงเหรอเฮียเคยคิดจะแพ้บ้างไหมเนี่ยในทุกการแข่งขันน่ะไม่มีใครชนะไปตลอดหรอกกูก็เคยแพ้เคยล้มเหมือนกับมึงอ่ะเดี๋ยวจำไว้ครับเฮียไอ้เรื่องที่กูให้มึงไปจัดการน่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับมึงว่าละครเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนวะใจหนึ่งกูก็อยากรู้ตอนจบเหมือนกันแต่ใจหนึ่งกูก็อยากดูอะไรสนุกสนุกแบบนี้ไปเรื่อยเหมือนกันวะแต่อย่าไปคิดถึงตอนจบเลยนี่แค่เพิ่งเริ่มเอ้ามาได้ไงเนี่ยพอดีผ่านมาแถวเนี้ยเลยแวะมาหามึงไงแต่นี่มึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เลอะหมดหรอกช่วยมึงทำงานไงจะได้เสร็จไวๆเอาเฮ้ยรับดิโอ้โหกูแค่มาช่วยไม่ให้มึงใช้เฮ้ยมึงเป็นอะไรปะเนี่ยแม่มึงเป็นไงบ้างแม่กูเหรอก็ตามภาษาคนแก่มึงหายโรคนั้นแล้วก็มาเป็นโรคนี้ตอนนี้มึงจะไม่เรียนต่อแล้วจริงๆหรอวะ
ูว่าไม่ทันแล้วมั้งกูว่ากูแก่เกินจะเรียนแล้ววะอีกอย่างนะแม่งเสียเวลาหาเงินด้วยทำไมมึงไม่ขอเงินเฮียอาไปเรียนวะถ้ามึงขอเขาไปเรียนเขาอาจจะให้มึงก็ได้นะเว้ยกูว่ากูขอเขามาเยอะเกินแล้ววะแค่เขาให้เงินกูมารักษาแม่อะแม่งก็มากพอแล้วเว้ยมึงเหอะอยู่กับเขามานานขนาดเนี้ยให้เขาว่าเป็นมือขวาให้เขาแล้วเหรอนี่มึงเลิกแน่วแน่กับอุดมการณ์ของมึงมาแล้วไงกูไม่ได้มีทางเลือกเยอะขนาดนั้นหรอกขอบใจมากขอบใจมากก่อนสวัสดีครับลุงสวัสดีคิดถึงวะโอ้สบายดีฮะสบายดีเลยลุงอะเป็นไงบ้างก็เหนื่อยไหมกาแฟเหรอครับลุงโหนี่ลุงให้ผมกินได้แล้วครับเนี่ยลุงครับทำไมกาแฟของลุงอ่ะคนแถวนี้เขาติดใจจังเลยอ่ะผมขอชิมได้ปะเอ้ยไม่ได้ทำไมล่ะครับเด็กกินกาแฟมันไม่ดีไม่มีคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้สมองของเราเนี่ยมันไม่พัฒนาแล้วนี่ผมต้องอายุเท่าไหร่อ่ะลุง20แล้วกันเดี๋ยวลุงจะชงให้เป็นของขวัญวันเกิดได้ครับจะรอ20นะลุงเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอายุ20เมื่อไหร่จะให้กินแต่นี่ก็หายหน้าไปจนเกิน20ไปหลายปีแล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างสบายดีครับลุงได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าเรียนครับแต่ว่าผมก็เรียนแค่อาวุธอะเพราะว่าอาชีพที่ผมทำอยู่มันก็แล้วทำไมถึงไม่ชวนลุงไปงานรับปริญญาเราบ้างล่ะอ๋อผมไม่ได้ไปครับก่อนคนเราอะนะมันไม่ได้เป็นสีขาวไปได้ตลอดเวลาหรอกคนดีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปคนเลวก็มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวกลับใจได้เหมือนกันลุงพูดเหมือนคนที่ผมรู้จักเลยอ่ะเออนี่ประวินเขาได้เป็นตำรวจแล้วใช่ไหมใช่ครับป้ากับม้าผมภูมิใจมากอ่ะผมเองก็ภูมิใจเหมือนกันลุกค่ะเดินผิดเบ้าลุงไม่ผิดช่องเบ้าเบ้าดิดิมาแล้วเหรอที่ทำงานเป็นไงบ้างก็ดีครับแบบนี้อีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้เลื่อนตำแหน่งป๋าภูมิใจมากนะเว้ยสมเป็นลูกชายป๋าอ่ะกินกินกินเดี๋ยวได้ไปพักผ่อนอ่ะ
เอ้ยเอาปลาชิ้นใหญ่ม้าเขาทำอร่อยนี่มีเยอะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่ามีปัญหาที่ทำงานเหรอเจ้รู้ได้ไงวินเป็นน้องเจ้นะทำไมเจ้จะรู้ไม่ออกคือผมทำงานพลาดตอนแรกคิดว่าจะปิดคดีใหญ่ได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็โดนพวกมันหลอกวินเป็นคนวู่วามแล้วก็ใจร้อนไม่ตั้งแต่เด็กหลังจากเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะก็จะเย็นๆแล้วก็คิดให้รอบคอบก่อนที่สอนผมเนี่ยเหมือนที่สอนมันหรือเปล่าวินผมรู้นะว่าเจ้ยังติดต่อกับมันอยู่จะให้เจ้ตัดขาดกับกรแบบที่วินทำหรอแล้วถ้าบอกว่าใช่จะทำได้ไปเลยเจ้ทำไม่ได้หรอกวินเกิดมามีทุกอย่างมีป้าที่รักวินวินไม่เห็นเนาะว่าก่อนมันได้รับอะไรบ้างอะวินก็เข้าใจเรื่องนี้ดีไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้วินมันเป็นโจรไงเจ้ได้ยินไหมว่ามันเป็นโจรแล้วมันก็เป็นคนที่ทำให้ชีวิตของลุงพังแค่นี้ยังไม่พออะวินวินเกลียดที่ก่อนมันทำผิดหรือเกลียดเพราะลุงตะวันรักมันกันแน่เจ้วินลองทบทวนดูดีๆนะว่าสิ่งที่วินทำอยู่วินทำเพื่อความถูกต้องหรือทำเพราะอยากจะแก้แค้นใครแล้วถ้าวินทำเพื่อแก้แค้นมาก่อนนะเจ้จะบอกอะไรให้ว่าวินเองก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กอมมือคนหนึ่งเราไปถึงไหนกันแล้วเราเองจมปลักอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจ้จำใส่สมองเจ้ไว้นะว่ามันเป็นโจรอ่ะไอ้ประกรณ์มันเป็นโจรอ่ะแล้วคนอย่างผมเนี่ยจะเป็นคนลากหัวมันเข้าคุกแล้วคนอย่างมันก็ต้องตายอยู่ในคุกเจ้จำคำผมไว้นี่คุณอรันรู้จักเขาด้วยสิสวัสดีครับมึงอย่าคิดนะว่าอำนาจชั่วของมึงจะทำให้พวกมึงรอดไปตลอดกูจะจับโจรกับพวกมึงเข้าคุกให้ได้ทำไมลูกของน้าถึงไม่รักกันเหมือนเดิมล่ะลูกอย่าพูดชื่อมันให้ผมได้ยินอีกฉันหมดหวังเธอกอดฉันในวันที่ฉัน